เปิดเบื้องหลังด้อมเทเชื่อปิยบุตรหายนะยกพรรคคดีม.112ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยครับด็อกเตอร์อานนท์โพสต์เฟซครับก้าวไกลเชื่อปิยบุตรหายนะยกพรรคฮะในช่วงยามแบบนี้ครับแทนที่จะพยายามหาวิธีการประคับประคองเรื่องเสรีภาพและยืนบนหลักให้ได้แต่กลับช่วยกันขีดวงเสรีภาพให้หดแคบลงถ้าจะเดินแบบนี้คุณถอยตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไปเลยดีกว่าครับสงสัยจะยาวครับคุณผู้ชมฮะสำหรับกรณีที่ล่าสุดครับคุณเทพมนตรีเผยขึ้นโรงพักอีกรอบคดีเอาผิดปิยบุตรหมิ่นสถาบันอัยการเนี่ยให้ตำรวจสอบเพิ่มระบุสงสัยจะครบ3ปีและสู้คดีกันต่อไปอีกหลายปีหมอวรงค์ครับชี้มีขบวนการล้มล้างปั่นประชาธิปไตยสวยหรูปลุกคนไทยต้านครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในเทพมนตรีลิ้มพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงคดีของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าหมิ่นสถาบันโดยระบุว่าวันนี้ต้องมาสถานีตำรวจนครบาลดุสิตอีกรอบอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอันที่จริงไม่ได้มีความบาดหมางส่วนตัวอะไรกันเลยผิดแผกตรงที่ผมเนี่ยไม่เห็นด้วยในการพูดและเขียนของเขาโดยเฉพาะประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์และทำให้เด็กเยาวชนน้อมนำไปปฏิบัติคล้ายๆกับได้รับแรงบันดาลใจครับโดยตำรวจนะครับใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะสรุปสำนวนอัยการที่ใช้เวลาพิจารณาจะครบปีแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาสถานีตำรวจนครบาลดุสิตอีกเพราะว่าท่านอัยการเนี่ยมีข้อคำถามกลับมาให้สอบต่อเพื่อยืนยันข้อความสาโพสต์ว่าเป็นจริงตามที่เสนอไปสงสัยคดีอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยจะครบ3ปีแน่ๆและคงต้องต่อสู้คดีกันต่อไปอีกหลายปีอคติความไม่ชอบความไม่ลงรอยระหว่างตัวบุคคลที่มีความเห็นต่างกันทางที่ถ้ามองแบบวิชาการเนี่ยมันก็คิดอีกอย่างนึงพอดีมันเป็นเรื่องของกฎหมายและผมเนี่ยกำลังร้องอยู่คนเดียวมันก็เลยทำให้นางเนี่ยไม่พอใจผมไม่ใช่นักร้องผมไม่เคยเรียกรับเงินใครสักบาทไม่รับบริจาคหรืออมิตสินจ้างที่ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมีความยุติธรรมให้เท่าเทียมกันทุกๆคนทั้งที่เป็นเรื่องยากมากครับอยากบอกอาจารย์ปิยบุตรให้นางได้รับทราบและเตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะครับถ้าได้เจอกันก็ทักทายกันครับแต่เรื่องของเจ้าเรื่องของสถาบันเนี่ยเผาๆลงบ้างก็ดีฮะขณะเดียวกันครับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในหัวข้อขบวนการล้มล้างการปกครองโดยระบุนะครับว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลมีการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลากหลายมีความพยายามที่จะบิดเบือนคำวินิจฉัยของศาลเพื่อสร้างความรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนถึงขนาดที่ต้องตอบโต้หาว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยล้ำแดนต้องใช้อำนาจโต้กลับและมีการใช้คำพูดถากถางในโซเชียลซึ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจเนี่ยคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สรุปว่ามีการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่แต่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2564ที่มีการประชุมในปี63ประกาศปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แต่แฝงเร้นด้วยคำพูดให้เยาวชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจผิดว่าต้องการให้สถาบันอยู่เคียงคู่กับประชาชนได้อย่างสงบสุขและการชุมนุมครั้งนั้นนะครับก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเช่นกันครับการถูกชี้ว่าล้มล้างการปกครองในครั้งนั้นนะครับจะขายคำว่าปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้างแต่ครั้งล่าสุดที่เสนอให้แก้มาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วก็คือซ่อนเล้งการยกเลิกมาตรา112และไปเขียนกฎหมายใหม่เพราะประชาชนอาจรู้ไม่เท่าทันครับประเด็นที่สำคัญที่ต้องการจะสื่อคือวันนี้แผนการล้มล้างการปกครองนี้ได้มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการวางแผนทำการเป็นขบวนการหรือไม่จะจริงหรือที่การเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มนั้นต่างฝ่ายต่างทำบนความเชื่อของตนครับพบการล้มล้าง2เหตุการณ์นั้นนะครับมีการขับเคลื่อนของผู้แสดงที่หนุนซึ่งกันและกันอย่างกลุ่มเยาวชนหนุนพรรค
และพรรคก็หนุนเยาวชนมี NGO ที่รับเงินต่างชาติมาขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกันขานรับกับสื่อที่เขามีอยู่ในมือจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ยังไม่นับรวมรัฐบาลต่างประเทศหรือวงการทูตที่แสดงออกในการแทรกแซงทางการเมืองไทยแบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจรัฐบาลไทยอยากบอกพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังเผชิญกับขบวนการการล่าอาณานิคมยุคใหม่ที่ไม่ต้องใช้เรือปืนมาปิดปากอ่าวไทยเพียงแต่ใช้คำว่าประชาธิปไตยมาปั่นให้คนกลุ่มหนึ่งอาศัยสื่อสมัยใหม่แค่นี้ก็สั่นคลอนประเทศได้นะครับถึงเวลาที่พี่น้องไทยเนี่ยต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนี้ครับวันที่2กุมภาพันธ์ครับดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับระบุข้อความว่าแนะนำยุคโยงกันอย่างเนี้ยมันมีแต่ตายยกพรรคครับเชื่อปิยบุตรเนี่ยก้าวไกลจะตกอยู่ในอันตรายมากถึงขั้นหายนะได้เลยพวกเราเนี่ยนั่งดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสลิปทั้งปวงเพิ่งทราบข่าวจากเพจดังว่าก้าวไกลเนี่ยนำนโยบายแก้ไข112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคทำไมแหงและหงออย่างเนี้ยครับในคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้สั่งให้เอาออกเลยและต่อให้เอาออกแล้วยังไงอ่ะศาลก็วินิจฉัยไปแล้วป่ะส่งลงพรรคก้าวไกลเนี่ยจะร่วมสร้างบรรยากาศความกลัวให้กับสังคมในเรื่องนี้ด้วยหรือในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะครับแทนที่จะพยายามหาวิธีการประคับประคองเรื่องของเสรีภาพและยืนบนหลักให้ได้แต่ช่วยกันกีดขีดวงเสรีภาพให้โคตรแคบลงถ้าจะเดินแบบนี้คุณถอยตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลไปเลยดีกว่าไหมครับถ้าจะยุบจะตัดสิทธิ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยต่อให้เอานโยบายออกจากเว็บเขาก็ยุบเขาก็ตัดสิทธิ์อยู่ดีหากอาจจะคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งดังนี้1ครับสั่งการให้พรรคก้าวไกลและพิธาเนี่ยเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112 2ครับไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้ครับน่าจะอนุมานมาจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ไข3ประเด็นที่ศาลเนี่ยบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดยกเว้นในความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ความยอมได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์และกล่าวโทษครับและทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะลูกเบสของเราเลยครับชอบเรื่องราวแบบนี้ไหมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ